กีฬา2อย่างที่ดูเหมือนต่างกันสุดขั้วก็คือ e-sport กับหมากรุกนะฮะของทีมชาติไทยของเราดูเหมือนมีความแตกต่างกันสุดขั้วแต่ว่าผลงานเนี่ยเหมือนกันคือผลงานดีทั้งคู่วันนี้นะครับการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติจะพาไปดูเรื่องราวของ2กีฬาชนิดนี้นะครับว่ามีความต่างและความเหมือนกันแบบไหนอย่างไรบ้างกับรายงานพิเศษชิ้นนี้ครับeSport และหมากรุก2กีฬาที่แตกต่างซึ่งอาจจะไม่ได้อยู่ในกระแสหลักมีภาพลักษณ์ที่อาจจะถูกมองในลักษณะเดียวกันว่านี่เป็นเพียงกิจกรรมยามว่างของกลุ่มคนรุ่นใหม่และคนรุ่นเก่าเท่านั้นแต่ปัจจุบันได้ถูกพัฒนาและต่อยอดจนกลายเป็นชนิดกีฬาที่เป็นที่รู้จักในวงกว้างและได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นสามารถสร้างชื่อเสียงสร้างรายได้และสร้างอาชีพให้กับนักกีฬาเองได้จนมีภาพลักษณ์ใหม่ที่กลายเป็นอีก2ชนิดกีฬาความหวังให้กับประเทศไทยในการสู้ศึก4เกมส์ครั้งที่32นี้สำหรับหลายคนอาจจะยังไม่คุ้นชินกับกีฬาที่ชื่อว่า e-sport ยังคงมีความเข้าใจว่าเป็นแค่การเล่นเกมเพียงอย่างเดียวทั้งที่ความจริงแล้ว e-sport ได้รับการยอมรับว่าเป็นกีฬาชนิดหนึ่งจากคนทั้งโลก4เกม2ครั้งล่าสุดที่ผ่านมาไทยส่งนักกีฬา e-sport เข้าร่วมการแข่งขันทั้ง2ครั้งและมีเหรียญทองติดมือกลับมาทุกครั้งขณะที่การกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติก็ให้การสนับสนุนกีฬา e-sport มาอย่างต่อเนื่องต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยภาพลักษณ์ของวงการ e-sport เราก็ถือว่าเติบโตขึ้นมากต้องบอกว่าเราได้รับการยอมรับมากมากเลยเริ่มตั้งแต่ตอน4เกม e-sport ก็ได้บรรจุเป็นกีฬานะครับตั้งแต่ตอนปี2019การแข่งขันเองในตัว e-sport ในภาพกว้างตอนนี้ก็เป็นชนิดกีฬามากขึ้นก็ไม่ใช่แค่ว่ากฎเกณฑ์อย่างเดียวแล้วมันมีเรื่องของกลยุทธ์หลายๆอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเหมือนกับกีฬาทั่วไปเหมือนกันครับจนถึงตอนนี้เองนะครับเราก็ได้รับการสนับสนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทยในเรื่องของวิเลียนสันติการต่างๆนะครับทำให้เรามีการแข่งขันมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับเช่นเดียวกับกีฬาหมากรุกในการแข่งขันกีฬา4เกมส์ครั้งนี้ทีมหมากรุกไทยก็สามารถคว้าเหรียญทองมาฝากแฟนกีฬาชาวไทยได้แล้วและยิ่งไปกว่านั้นกีฬาหมากรุกในต่างประเทศก็ถึงขั้นจัดเป็นอีก1เกมของ e-sport กันไปแล้วหมากรุกเนี่ยถ้าคนทั่วๆไปที่ไม่ได้อยู่ในวงการเล่นเนี่ยก็จะเข้าใจว่ามีแต่ผู้สูงวัยแต่จริงๆเนี่ยนักกีฬาเราเนี่ยที่ติดเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นนักกีฬาที่อายุประมาณ20กว่ากีฬาชนิดนี้เนี่ยเป็นกีฬาที่ส่งเสริมปัญญาสร้างการวางแผนต้องจัดระเบียบวินัยในการคิดนะครับต้องวางกรอบในการคิดถ้าเป็นในช่วงก่อนเนี่ยก็จะมองเป็นเกมโบราณแต่ณปัจจุบันเนี่ยก็สามารถเล่นออนไลน์ได้ทั่วไปนะครับว่าจะไปที่ไหนก็เล่นได้จริงๆแล้วทางสมาคมหมากรุกสากลแห่งประเทศไทยเราได้มี relationship ที่ดีกับทางสมาคม e-sportเราก็จะพัฒนาตรงนี้ต่อเนื่องไปด้วยกันก็สามารถจะผลักดันให้เยาวชนรุ่นใหม่เข้ามาสนใจเล่นทั้งหมากรุกแล้วก็เล่นทั้งอีสปอร์ตด้วยครับด้านสโรชาเชื่อมสกุลนักกีฬาหมากรุกทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญทองแดงหมากรุกเขมรในประเภทหญิงคู่ก็มองว่าสมัยนี้เด็กๆอายุเพียง6ขวบก็เริ่มเล่นกันแล้วและอยากให้น้องๆเยาวชนหันมาเล่นหมากรุกกันให้มากขึ้นเอาจริงๆคนส่วนใหญ่เขาจะคิดว่าหมากรุกเป็นกีฬาชนิดที่แบบว่าคนมีอายุหน่อยเขาเล่นกันจริงๆสมัยนี้เนี่ยเด็กๆเนี่ยประมาณ6ขวบ8ขวบก็เริ่มเล่นกันแล้วค่ะต่างประเทศเขาก็เล่นกันส่วนใหญ่ในโรงเรียนเขาก็บรรจุเข้าไปนะคะแบบพวกต่างประเทศนี้เพราะว่ามันช่วยในเรื่องสมองแล้วก็ช่วยในด้านการเรียนค่ะก็อยากให้มาเล่นกันเยอะขอขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติที่สนับสนุนนักกีฬาไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา4เกมส์ครั้งที่32ณราชอาณาจักรกัมพูชา